มวนเอ้ยมวนเสียงกบร้องอบอบกำลังเนาผักเม็ดผักกระเดาผักกระโดนและผักแล้วแล้วก็ระยะฟักตัวนี้ระยะฟักตัวนี้14 หมื่นระยะฟักตัวสงสัยบ่เข้าก็คือหยังระยะฟักตัวก็คือระยะที่บ่แสดงอาการคืออาการคือคนปกติเลยเวลาเฮาติดเชื้อที่อยู่ในระยะฟักตัวเฮาก็สิใช้ชีวิตปกติเมืองอู่ฮั่นนี่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหลายก็ไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตนอกการวิธีใส่หน้ากากแล้วไม่ถี่ถึงต้องนะคะดีค่ะรู้สึกว่าดีหลายอยู่บ้านอยู่ใส่กระซังข่อยสิเป็นคนมักงวนข่อยสิเก็บท้องข่อยสิปวดหัวปวดเซาใส่ข่อยก็เศร้าเบิดได้ยินเสียงล่ำเสียงกล่องมากเดี๋ยวจะมีนักศึกษาสาธิตให้นะคะก็คือหน้ากากอนามัยนะคะกระหันด่านสีเขียวออกมานะคะเพราะว่าด่านสีเขียวเนี่ยจะมีสารเคลือบนะคะสารเคลือบป้องกันฝุ่นอยู่ข้างบนนะคะคุณแม่จากนั้นนะคะกระนั่งสายนะคะมาคล้องที่หูค่ะสายคล้องหูนะคะแล้วก็ให้ด่านแข็งๆนะคะแนบกับจมูกนะคะแล้วก็แนบไปกับดวงตานะคะตรงนี้นะคะแนบไปเลยนะคะแล้วก็ให้ปิดตั้งแต่จมูกเรามีชาสร้างบัณฑิตทั่วฟ้าให้มาสอนยามจะเป็นให้เล็งเห็นความทุกข์ปวงประชายามห่ออ่อนสวัสดีวะครับคนต่อไปคักแน่คันเป็นแม่บ่ป่วยไข้แม่นี่สิได้มาโรงพยาบาลเด้อน้องพ้องแม่นอย่าลืมกันอังว่าครับพี่น้องอาเมื่อนี้ผมได้มาฝากสอนความมันต้องสิถือหมู่นักศึกษาก็จะมาสอนให้ความรู้ให้ล้างมือยังถูกต้องกันเนาะจะถาผู้ใดล้างกายอยู่แล้วแล้วห้องปฏิบัติแบบนี้น้องหลอกนิ้วหัวนิ้วไม่มือผมเองก็ได้แต่งเป็นกลอนลำนะครับกลอนลำทำนองขอนแก่นซึ่งตัวผมเองก็พอที่จะทำได้นะครับก็เลยเลือกที่จะทำนี้ขึ้นมานะครับ